สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้อยู่กับชุดทางน้ำหอสูงนะครับผมชุดนี้โครงสร้างจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับโครงชุดนี้คนนี้จะวางฐานนะครับโครงสร้างเป็นแป๊บน้ำทั้งหมดนะครับผมเราใช้แป๊บน้ำขนาดความหนานะครับผมตัวหนานะครับตัวนี้ทนแต่ทนฝนนะครับผมทนสนิมนะครับแล้วก็จะพ่นสีเคลือบกันสนิมอีกชั้นหนึ่งนะครับผมตัวนี้โครงสร้างรับน้ำหนักขนาด 5,000 ลิตรนะครับทางเดียวนะครับผมมันจะโครงสร้างค่อนข้างใหญ่แข็งแรงนะครับตัวเสาจะเป็นแป๊บน้ำขนาด3นิ้วนะครับขนาดหนึ่งครับตัวถักแล้วก็จะเป็นแป๊บน้ำ2นิ้วนะครับผมตัวคาดเหลืองครับผมอันนี้แล้วก็จะถักตะแกรงรอง2ชั้นนะครับสวยงามนะครับผมอันนี้งานถักสวยๆเลยท่านใดสนใจนะครับผมงานสวยๆนะครับผมงานแท้งน้ำคงทนถาวรนะครับผมพวกนี้ใช้แล้วทนทานแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นแป๊บน้ำเราไม่ใช่เหล็กชุบกาวไนท์นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหล็กฮอตดิฟเลยนะครับผมแข็งแรงแน่นอนครับผมให้มาดูไกลๆนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นงานเชื่อมพอเราเชื่อมแล้วก็จะทาสีรอยเชื่อมให้ก่อนชั้นหนึ่งนะครับผมนะครับเพื่อป้องกันสนิมให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับนี่ครับนี่ของงานรอยเชื่อมตัวนี้ตัวถักแล้วก็จะมีการพ่นสีนะครับเราจะใช้สีพ่นนะครับมันจะดูเรียบร้อยอันนี้ก็จะดูนี่ฝนตกนะครับก็จะดูเป็นเม็ดหน่อยแต่งานจะเรียบสวยนะครับวันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับเราทำแบบไว้ฐานแท่งน้ำตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กรองถังนะครับเป็นซิก้านะครับผมขนาด2นิ้วนะครับตัดที่งานตัดไปแล้วงานโครงสร้างสวยๆเลยนะครับผมคนไหนสนใจครับผมก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราชโซล่าเซลล์ปรึกษาก่อนได้ครับผมทำครั้งเดียวเราใช้งานนานๆเลยครับผม 20-30 ปีเลยนะวันนี้ผมโดนถาวรครับผมโคราชโซล่าเซลล์ครับผม0922648862นะครับผม